สวัสดีครับผมดร.ประมูลสุขสกาผ่องวันนี้จะพูดถึงเรื่องการตลาดออนไลน์โดยในการตลาดออนไลน์จะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆส่วนแรกก็คือสินค้าและช่องทางการตลาดและส่วนสุดท้ายก็คือลูกค้าในเรื่องของสินค้ามีความสำคัญเป็นอันดับ1ประมาณ 70% ของส่วนผสมการตลาดทั้งหมดเพราะว่าลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับสินค้าเป็นหลักในกรณีที่เรามีสินค้าอยู่แล้วเราสามารถไปเลือกช่องการตลาดได้เลยส่วนถ้าใครยังไม่มีสินค้าก็ต้องมาทำการค้นหาสินค้าก่อนการค้นหาสินค้าก็อาจจะเอามาจากเทรนด์หรือความสนใจหรือจะเป็นในเรื่องของคีย์เวิร์ดก็ได้สินค้าจะต้องมีกำไรเยอะเพียงพอที่จะทำการตลาดและไม่มีวันหมดอายุสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดหรือถ้าเราไม่ต้องการสต็อกสินค้าเองเราก็เลือกวิธีดรอปชิปคือติดต่อผู้ขายและเราเอารูปของเขามาโพสต์ขายเสร็จแล้วเวลาลูกค้าออเดอร์เราก็จะให้ผู้ขายส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อโดยตรงหรือจะเลือกจากเทรนด์อย่างเช่นเทรนด์ตอนนี้ทุกคน work from home ก็จะชอบการปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้ก็จะเก็บในรูปแบบของ interest ส่วนคำค้นหรือ keyword ก็จะเก็บในรูปของคำเฉพาะอย่างเช่นกระบองเพชรเวลาเรามาทำการตลาดเราควรจะเลือก keyword ประมาณ3คำเพื่อโฟกัสกลุ่มที่สนใจปลูกต้นไม้กระบองเพชรและเราเป็นผู้ขายหรือเราจะเลือกจากงานอดิเรกของเราเช่นเราสนใจตกปลาเราก็อาจจะขายพวกเบ็ดตกปลาหรือจะเป็นสินค้าจากบริเวณใกล้เคียงที่เราอยู่อย่างเช่นอาจจะเป็นเครื่องจักสานหรือสินค้าโอท็อปต่างๆเราก็จะสามารถนำมาทำการตลาดได้หรือถ้าเราจะอิมพอร์ตมาจากประเทศจีนเราก็ไปดูจาก AliExpress แล้วก็สนใจสินค้าตัวไหนเราก็สามารถใช้เว็บ We Can Buyในการ import สินค้าเข้ามาให้เราได้อย่างเช่นเราสนใจสินค้าโคมไฟจักสานจากไม้ไผ่เราก็ไปเลือกใน AliExpress ดูว่าเราสนใจอันไหนอันนี้ตกประมาณ12เหรียญหรือจะเป็นอันอื่นนะครับตกประมาณ25เหรียญอันนี้จะแพงหน่อย24เหรียญเมื่อเราได้สินค้าที่เราต้องการแล้วเราก็ไปเว็บ We Can Buy เราก็จะโพสต์โปรดักต์นั้นลงให้ทาง We Can Buy ส่งมาให้เราซึ่งถ้าเราลองเลือกดูนะครับแต่สินค้าในหมวดนี้ยังแพงอยู่เพราะว่าเนื่องจากขนาดมันมีขนาดใหญ่ค่าขนส่งจะแพงสำหรับช่องทางการตลาดก็จะแบ่งด้วยกัน5ช่องทางหลักๆเลยที่สำคัญอยู่ในตอนนี้อย่างแรกก็คือเว็บไซต์เว็บไซต์นี่มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าในช่องทางอื่นๆเราไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ว่าเว็บไซต์เนี่ยเราสามารถเป็นเจ้าของเองได้เวลาเราไปสมัครแอคเคาท์อื่นๆเราอาจจะถูกแบนเนื่องจากเราไปทำผิดกฎหรืออาจจะด้วยเหตุผลอื่นก็ตามทำให้ความเสถียรภาพที่เราไปอยู่กับแอคเคาท์อื่นๆเนี่ยไม่เสถียรภาพเลยนะครับเราจำเป็นจะต้องมีแอคเคาท์หรือมีเป็นเจ้าของเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางหลักในการติดต่อแล้วก็ในการทำตลาดสำหรับตลาดในต่างประเทศก็จะมีที่นิยมก็คือ Amazon เพราะขายได้ราคาดีลูกค้ามีความเชื่อถือเปรียบเสมือนห้างพารากอนส่วนอีกอันนึงก็คือ eBay จะมีสินค้าขายทุกอย่างสินค้ามือสองเปรียบเสมือนจตุจักรใน Amazon ก็จะเป็นสินค้าที่ขายดีแล้วก็ได้กำไรสูงอย่างเช่นเครื่องจักรสานก็จะประมาณ179เหรียญถ้าออเดอร์จาก Alibaba ก็อาจจะตกประมาณ24เหรียญ
ซึ่งการที่เราขายได้สินค้าราคาสูงก็จะทำให้กำไรดีแล้วลูกค้าก็เชื่อถือ Amazon เพราะฉะนั้นกฎระเบียบใน Amazon ก็จะเยอะหน่อยอันนี้เป็นตัวอย่างสินค้าในร้านค้าของ Amazon ส่วน eBay ก็จะมีสินค้าทั้งใหม่และมือสองราคาก็จะต่ำลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่ายังได้ราคาสูงอยู่ส่วนใน Etsy ก็จะเป็นสำหรับคนที่นิยมสินค้าหัตถกรรมสินค้าแฮนด์เมดก็จะเน้นกลุ่มลูกค้านี้มากสินค้าบางรายการก็จะมีราคาสูงเพราะว่าเป็นคนนิยมเฉพาะกลุ่มสินค้าส่วนใหญ่บางครั้งก็มาจากอาลีบาบานะครับก็การทำดรอปชิปก็คือออเดอร์จากอาลีบาบาแล้วก็ให้ไปส่งลูกค้าใน Amazon ซึ่งก็จะมีการทำกันเยอะอย่างเช่นสินค้าตัวนี้ที่เราเห็นในAmazon 179เหรียญแต่ขายในอาลีบาบาประมาณ 24.99 เหรียญซึ่งก็มีทำกันเยอะนะครับแต่เรามีสินค้าจากไทยที่เป็นหัตถกรรมที่ไม่เหมือนเขาก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งถ้าเราดูแล้วว่าราคากับค่าส่งมันคุ้มกันส่วนตลาดที่เราสามารถทำได้ในบ้านเรานะครับแล้วก็ต้นทุนไม่สูงก็คือในแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียในคอร์สนี้จะพูดถึงการทำตลาดบนโซเชียลมีเดียโดยกลยุทธ์การทำตลาดบน Facebook นะครับเราก็จะต้องหาในส่วนของกลุ่มลูกค้าก่อนกลุ่มลูกค้าก็คือ Facebook จะเรียกว่า Audience Facebook จะเก็บจากพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของเราหรือข้อมูลที่เราป้อนให้กับ Facebook หรือ AI ของ Facebook อ่านจากโพสต์ที่เราโพสต์ไปนะครับอย่างเช่นโพสต์ที่เราโพสต์กับลูก Facebook ก็จะจับได้ว่าเราเป็นพ่อแม่ที่มีลูกกี่ขวบด้วย AI มันสามารถจำแนกพฤติกรรมแล้วก็ความเป็นอยู่ของเราได้จากพื้นที่ที่เราอยู่พฤติกรรมที่เราชอบหรือไม่ชอบอะไรชอบโพสต์อะไรหรือชอบไลค์อะไรนะครับแล้วก็เราติดต่อกับใครมีความสนใจด้านไหนกลุ่มนี้ลูก Facebook จะเก็บมาให้เราเพื่อจะเราเลือกกลุ่มที่เรียกว่า interest เพื่อยิงโฆษณาซึ่งวิธีทำก็คือเรายิงจาก interest ไปก่อนในเมื่อเราเปิดเพจมาใหม่ๆเรายังไม่มีเมมเบอร์เราก็ยิง interest ก่อนเมื่อได้เรายิงโฆษณาไปชุดแรกนะครับก็อาจจะมีคนกดไลค์กดแชร์หรือมีส่วนร่วมกับโฆษณาที่เรายิงไปสักประมาณ1,000คนเราถึงจะมาทำสเต็ปที่2ก็คือโคลนนิ่งลูกค้าที่เหมือนกับลูกค้ากลุ่มแรกสิ่งที่เหตุที่เราต้องการโคลนนิ่งเพราะว่าเราได้ลูกค้ามาแค่ 1,000 คนนี้เวลาเรายิงโฆษณาไปซ้ำกลุ่มนี้ก็จะไม่สามารถคุ้มนะครับกับค่าโฆษณาหรือยิงแค่วันเดียวก็หมดแล้วเราก็โคลนนิ่งไปอีกประมาณ 600,000 กว่าคนแล้วก็เรายิงซ้ำกลุ่มนี้กลุ่มที่เราโคลนนิ่งเราก็จะได้คนสนใจเก็บโฆษณาเรามากขึ้นก็จะประมาณสมมติว่าจาก 600,000 เราได้ 10% ก็จะประมาณ 60,000 คนทีนี้เราจะมีเขาเรียกว่าเมมเบอร์เราประมาณ 60,000 คนแล้วนะครับข้อดีของการเรายิงซ้ำในกลุ่มเมมเบอร์ก็คือจะได้ราคาถูกแล้วก็เมมเบอร์ของเราจะเห็นโฆษณาเราก่อนเพราะว่าในพฤติกรรมของคนที่มีกำลังซื้อเนี่ยจะไม่ค่อยมีเวลาในการเล่น Facebook มากนะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้อง
ให้เขาเห็นตั้งแต่โฆษณาขึ้นอันดับต้นๆจะทำให้เกิดการซื้อได้ดีนะครับแล้วต่อไปนะครับพอเรายิงกลุ่มนี้ปุ๊บเราสามารถปิดการขายได้ประมาณสัก50ออเดอร์นะครับเราถึงจะยิงโฆษณาในวงที่3ได้ก็คือในส่วนของ conversion conversion ก็คือลูกค้าที่เคยซื้อเราอยู่แล้วแล้วเราก็ให้ Facebook AI Facebook หาพฤติกรรมคนที่ชอบซื้อสินค้าเหมือนกันซึ่งก่อนจะทำ conversion ตรงนี้ได้นะครับเราต้องมีลูกค้าและมีการซื้อจำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้นในสเต็ปแรกเราควรจะทำแค่วงแรกไปก่อนก็คือเปิดเพจหา interest แล้วก็ยิงโฆษณาอันนี้คือจบเฟสแรกก็จะเพียงพอแล้วในการทำตลาดในช่วงแรกซึ่งการที่เราโฟกัสไปที่ตลาดต่างประเทศเนี่ยก็คือเป็นโอกาสที่เราจะช่วย GDP ในประเทศไทยด้วยการที่เราสามารถส่งสินค้าได้ก็คือเป็นดุลการค้าของประเทศด้วยนะครับถ้าเราไม่ขายในเมืองไทยโอกาสที่จะถูกตัดราคามีสูงอันนี้เขาขายได้ประมาณ 9,000 กว่าเหรียญตกก็ประมาณ 290,000 นะครับสินค้าอย่างโคมไฟนะครับก็ขายได้ 60,000 กว่าเหรียญก็ประมาณ2ล้านกว่าบาทนะครับก็สินค้ากลุ่มนี้เหมาะนะครับกับ SC หรือจะเป็น POD ก็ได้นะครับ POD นี่คือ Print on Demand ก็คือเราออกแบบเสื้อผ้าแล้วไปจ้างพวกที่รับปริ้นรับทำเสื้อนะครับตามลายของเราที่เราสั่งแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้าแทนเรานะครับอันนี้คือ Print on Demand เห็นไหมครับว่าสินค้าบางทีก็ใกล้ตัวจนเรานึกไม่ถึงสำหรับงานวิจัยของผมก็จะเป็นในเรื่องการทำเหมืองข้อมูลเป็นการค้นหากฎความสัมพันธ์บนเส้นเชื่อมกราฟชื่ออัลกอริทึมว่า ARMFEC โดยข้อมูลที่เราจัดเก็บจะเป็นข้อมูลใน Shopping Cart ข้อมูลการซื้อขายสินค้าของลูกค้าแต่ละคนเราก็เก็บรวบรวมข้อมูลมาเสร็จแล้วเราก็จัดเก็บในรูปแบบของกราฟพอเราจัดเก็บในรูปแบบของกราฟเนี่ยจะทำให้เห็นความสัมพันธ์หรือความหนาของเส้นแตกต่างกันถือที่เรียกว่าเวทการที่เราเห็นความหนาแล้วก็เห็นความสัมพันธ์ของแต่ละสินค้ารายแต่ละรายการเราก็สามารถนำมาแนะนำสินค้าที่มักจะซื้อด้วยกันบ่อยอย่างเช่นพิซซ่ากับชีสมักซื้อด้วยกันบ่อยเวลาเขาซื้อพิซซ่าเราก็จะแนะนำชีสเข้าไปด้วยใช้สำหรับแนะนำหรือจัดเรียงสินค้าที่เหมือนกันก็เหมือนกับอัลกอริทึมใน Facebook หรือในโซเชียลต่างๆเวลาเราชอบอะไรไลค์อะไรมันก็จะมีสินค้าและบริการที่ใกล้เคียงกันมาแนะนำเราถ้าเรามองในแง่ของธรรมชาติก็จะเปรียบเทียบได้กับเส้นทางในป่าเวลาเส้นทางไหนที่คนเดินเยอะมันก็จะถนนมันก็จะกว้างเส้นทางที่คนเดินน้อยถนนมันก็จะแคบเวลาคนต่อมาเห็นก็จะเลือกเส้นทางที่กว้างกว่าเพราะว่าแสดงว่ามีคนเดินทางนั้นเยอะแต่ก็มีบางคนที่ต้องการบุกเบิกเส้นทางใหม่ๆก็อาจจะบุกไปเส้นทางอื่นที่ไม่มีคนเดินเลยนะครับก็อาจจะอันตรายหรือประสบความสำเร็จก็ได้อย่างเช่นกรณีของกล้วยด่างคนชอบความแตกต่างไม่เหมือนกับคนอื่นจึงได้ราคาดีกว่าเมื่อเราสินค้าเหมือนกันเราจำเป็นต้องสร้างความแตกต่างไม่ว่าจะเป็น personal brand การ OEM ที่ให้เขาจ้างรับจ้างผลิตหรือเป็นการสร้างแบรนด์เพื่อว่าป้องกันการตัดราคาทีนี้มาถึงคำถามที่ทุกคนมักจะถามกันบ่อยว่า Facebook ปิดกั้นการมองเห็นหรือเปล่า
เพราะว่าโพสต์อะไรไปแล้วไม่ค่อยมีคนเห็นหรือการตอบรับน้อยมากก็เพราะว่าในยุคนี้เป็นยุคข่าวสารข้อมูลข้อมูลมีปริมาณมหาศาลสมมุติกันเล่นๆนะครับว่าเรามีเพื่อน 1,000 คนแล้วทุกคนโพสต์คนละ10โพสต์ก็หมายความว่าเราจะต้องมีหมื่นโพสต์ที่เราจะต้องอ่านในแต่ละวันซึ่งก็จะเป็นการยากมากที่เราจะสามารถดูข้อมูลทั้งหมดภายใน1วันให้ครบเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยก็จะมีข้อมูลใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกโดยใน Facebook ตอนนี้ก็จะมี 2,000 กว่าล้านคนที่โพสต์ข้อมูลในแต่ละวันฉะนั้น Facebook จึงจะต้องมีอัลกอริทึมในการจัดการการมองเห็นตัวอย่างอัลกอริทึมในการจัดการการมองเห็นเช่น AdRank ก็จะเป็นการระบุความหนาของเส้นเชื่อมว่าอันไหนที่มันเชื่อมต่อกันและมีความสำคัญสูงสุดก็จะเป็นลักษณะว่าเพื่อนไหนที่เป็นเพื่อนสนิทแล้วเราชอบไลค์ชอบแชร์โดยพารามิเตอร์ตรงเส้นเชื่อมเนี่ยมันจะเป็นการทำงานในของ Machine Learning ตัวแปรนี้ก็จะมากกว่านี้นะครับประมาณ200กว่าตัวแปรในการกำหนดว่าใครควรจะเห็นอะไรแล้วก็เวลาเราคลิกโฆษณาอันใดอันหนึ่งปุ๊บโฆษณาที่เกี่ยวข้องมันก็จะมาโชว์ให้เราเห็นมาถึงพัฒนาการของ Facebook นะครับเริ่มเปิดตัวตั้งแต่ปี2004แล้วก็เริ่มมี New Feed แล้วก็ Like Bottom จากนั้นก็มีการเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เนื่องจากข้อมูลเป็นปริมาณมหาศาลเพิ่มขึ้นทุกวัน2จนปัจจุบันกลายเป็น 2,000 กว่าล้านจึงทำให้ Facebook เน้นการโฆษณามากขึ้นเพราะว่าจะต้องเอาส่วนนี้ไปซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ข้อมูลทุกๆวันเพราะฉะนั้นก็จะลดความสำคัญของการเห็นมองเห็นหรือเขาเรียกว่า organic reach ที่โพสต์ไปแล้วใครไลค์เพจนี้แล้วก็จะเห็นก็จะลดความสำคัญเรื่อยๆเหมือนเป็นการบังคับให้คนที่จะขายของบน Facebook ต้องมีการยิงโฆษณาซึ่งวิสัยทัศน์ใน10ปีของ Facebook ก็ในปัจจุบันก็จะมี Facebook ประกอบด้วย Facebook Instagram แล้วก็ Audience NetworkAudience Network นี่จะเป็นแอปหรือเว็บก็ได้ที่อยากจะเอาโฆษณาของ Facebook ไปลงด้วยนะครับบางทีอาจจะเป็นแอปเกมแล้วก็มีโฆษณาเพราะว่าของฟรีทุกอย่างในโลกเนี่ยจะต้องมีคนจ่ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นการดู YouTube การเล่นเกมฟรีต่างๆก็อาจจะมีโฆษณาเพื่อว่าจะมีรายได้ให้เขาไปซัพพอร์ตเป็นโมเดลธุรกิจของฟรีที่จะต้องมีโฆษณาแล้วก็ตอนนี้ก็มีซื้อ WhatsApp แล้วก็มีทำ Workplace Marketplace และอนาคตเนี่ยก็คือการเชื่อมต่อมีเซตไลท์มีทำให้คนใช้อินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้นมีการพัฒนา AI ปัจจุบันก็จะเป็นที่เป็น AI ที่เราเห็นก็คือ Siri นะครับก็มีแนวโน้มว่าจะฉลาดมากขึ้นแล้วก็จะเป็นพวก VR ต่างๆอนาคตก็จะใกล้เคียงกับภาพยนตร์เรื่อง The Matrix มากขึ้นซึ่งการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีอันนี้ไปแบบรวดเร็วมากตั้งแต่เราเริ่มขุดน้ำมันประมาณปี1800กว่านะครับแล้วก็มีอุตสาหกรรมรถยนต์ก็ทำให้พอเริ่มมีคอมพิวเตอร์มาก็จะเกิดกระแส .com ช่วงนั้นบูมมากจนมีโทรศัพท์แล้วก็พัฒนาการมาเรื่อย
มาถึงยุคสมาร์ทโฟนแล้วก็คาดว่าในอนาคตก็จะเป็นยุคของ AI ระบบอัตโนมัติต่างๆซึ่งข้อมูลที่จำนวนมหาศาลเกี่ยวกับ Big Data เนี่ยก็ทำให้เราต้องย้อนกลับไปในระบบพื้นฐานมากที่สุดก็คือทฤษฎีกราฟทฤษฎีกราฟอันนี้แหละที่จะมาสร้างในกราฟดัตเตอร์เบสที่มาใช้กับโซเชียลหรือ Big Data ในทุกวันนี้โดยกราฟดัตเตอร์เบสเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดที่เราสามารถจำลองการเชื่อมต่อของบุคคลได้อย่างเช่นเรามีเพื่อนที่เชื่อมต่อกับเราเวลาเราเปิด Facebook ขึ้นมาเราก็จะเห็นเฉพาะเพื่อนเราเท่านั้นว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์เราไม่จำเป็นจะต้องเห็นทั้ง 2,000 ล้านคนหรือคนทั่วโลกเพราะว่าเราใช้อยู่แค่เรากับเพื่อนเราเท่านั้นซึ่งถ้าเราแชร์นะครับเป็นแบบ Public ที่เป็นลูกโลกนะครับก็จะทำให้มีโอกาสที่คนอื่นทั่วโลกหรือคนจะมาส่องเราก็เห็นได้หรือเราไปคอมเมนต์เพจที่เป็น Public นะครับเพื่อนๆ เราก็จะเห็นว่าเราไปคอมเมนต์หรือไปคอนเฟิร์มซื้อของอะไรอันนี้เวลาโพสต์ก็ต้องระวังครับว่าเราจะแชร์เฉพาะเพื่อนเท่านั้นเพื่อป้องกันการคัดลอกหรือการเข้ามาส่องจากโครงสร้างของกราฟดัตเตอร์เบสเราก็จะเห็นด้วยว่าทุกคนมีการเชื่อมต่อถึงกันหมดทั่วโลกนะครับเรามาดูว่าเราสามารถจะแชร์ถึงคนทั่วโลกได้อย่างไรสมมติว่าตัวเรามี1คนมีเพื่อน100คนนะครับเราแชร์โพสต์1โพสต์ไปเพื่อน100คนแชร์ต่อนะครับก็จะได้ประมาณ 10,000 คนที่เห็นโพสต์ของเรานะครับเพื่อนของเพื่อนแชร์ต่อก็จะคูณไปอีกร้อยก็แปลว่าล้านคนที่เห็นโพสต์ของเราถ้าแชร์ไปอีกเลเวลหนึ่งก็จะประมาณ100ล้านนะครับแชร์ไปอีกเลเวลหนึ่งก็จะเป็น1,000ล้านก็จะเห็นว่าทุกๆคนสามารถเห็นโพสต์ของเราได้ถ้าเราเซตเป็น Public แล้วมีการแชร์กัน 100% ก็แค่4เลเวลนะครับก็จะเห็นทั่วโลกเลยหรือถ้าแชร์น้อยกว่านั้นอาจจะไปเราโพสต์ไปเพื่อนแค่10คนแชร์10คนต่อไปก็แชร์อีกนะครับจนถึงสำนักข่าวหรือทีวีหรือคนดังคนดังเขาจะมีผู้ติดตามเยอะอาจจะเป็นหลักล้านคน 4-5 ล้านคนถ้าเขาแชร์โพสต์ของเราลูกเพจของเขาเห็นแล้วแชร์ต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางที่เราโพสต์เราถูกกระจายไปมากขึ้นทีนี้เรามาดูว่าโพสต์ไหนที่กระจายนะครับอันนี้เป็นโมเดลที่ผมคิดขึ้นเรียกว่า Viral Prediction Model ว่าโพสต์นั้นจะขยายตัวได้เร็วขนาดไหนนะครับอันนี้ก็จะทำเป็นงานวิจัยแต่ยังไม่เสร็จไว้ตีพิมพ์ก่อนแล้วค่อยมาแชร์อีกทีนะครับโดยถ้าเราดูแบบง่ายๆเลยเราก็จะดูเรื่อง2ปัจจัยด้วยกันที่โพสต์จะแชร์ไปนะครับในแกนแนวนอนเนี่ยเราก็จะบอกจำนวนเป็นชื่อเสียงของคนว่าคนนั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงในทางบวกก็จะอยู่ฝั่งนี้ถ้าเป็นชื่อเสียงในทางลบก็เป็นอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนเรื่องโพสต์นั้นเรามาดูที่อารมณ์ของโพสต์ว่าเราเห็นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีถ้าเป็นเรื่องดีนะครับคนก็อยากจะแชร์สมมติว่าเรื่องนี้ดีมากเลยนะครับระดับ4ใน10แล้วคนที่มีชื่อเสียงระดับ3ใน10นะครับคนก็จะโพสต์นั้นก็จะถูกกระจายไปประมาณเรียกว่าเป็นประมาณ 10%
นะครับประมาณของคนทั้งหมดหรือจะเป็นเรื่องร้ายมากเลยนะครับอย่างเช่นไวรัสที่กระทบเราอยู่ทุกวันนี้นะครับร้ายแบบ10เต็ม10นะครับแล้วจำนวนชื่อเสียงนะครับหรืออาจจะมองในแง่หนึ่งกระทบกับจำนวนคนจำนวนมากนะครับอันนี้พอมีอะไรเนี่ยคนก็จะแชร์มากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยรับรู้ข่าวพวกนี้ได้เร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะโพสต์เพื่อว่าให้โพสต์เรากระจายไปได้ดีมันจะต้องมีเรื่องของให้เขารู้สึกว่าเรื่องนี้มีประโยชน์เราอยากจะแชร์เรื่องนี้อยากให้คนรู้จังเลยรู้แล้วมีประโยชน์กับเขาเขาถึงอยากจะแชร์โพสต์ของเรานะครับหรือเรื่องอาจจะเป็นเรื่องตลกหรือเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีคนแชร์มากนะครับทีนี้มาถึงว่าทำไมเราต้องโฆษณาบน Facebook เพราะว่าอย่างปัจจัยแรกที่บอกแล้วว่า Facebook ต้องการให้เราโฆษณามากขึ้นเพื่อว่าจะได้ถึงกลุ่มเป้าหมายนะครับที่เขาสนใจจริงๆนะครับแล้วปัจจัยอื่นก็คือจำนวนนะครับจำนวนคนที่ใช้ Facebook เนี่ยมากที่สุดนะครับในโลกแล้วก็เราใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องความจำนะครับคนเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยชอบจำจะใช้เทคโนโลยีมากกว่านะครับแล้วการโฆษณาใน Facebook เนี่ยถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ราคาถูกมากโดยในแง่ของคนที่ใช้ Facebook ตอนนี้ก็ประมาณ 27,000 ล้านนะครับก็คือ 2,700 ล้านบวกกับ Messenger นะครับแล้วก็ Instagram อันนี้ก็เป็นของ Facebook หมดก็แทบว่าในเครือข่ายของ Facebook เนี่ยก็จะเป็นทั้งครึ่งโลกแล้วนะครับของโซเชียลมีเดียนอกนั้นก็จะเป็น YouTubeLinkedIn, TikTok นะครับ Twitter, Snapchat จะเห็นได้ว่า Facebook มีคนใช้เยอะที่สุดนะครับแล้วคนไทยตอนนี้ใช้ Facebook ประมาณเท่าไหร่นะครับก็คือประมาณ51ล้านใช้ LINE ประมาณ47ล้านใช้ YouTube ประมาณ37ล้าน Instagram 16ล้านแล้วก็ Twitter 7ล้านซึ่งใน51ล้านเนี่ยเขาอาจจะใช้ทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันแปลว่าคนที่มี Facebook ก็ต้องมี LINE มี LINE ก็ต้องดู YouTube มี Instagram มี Twitter นะครับแต่ Facebook ก็ยังเป็นหลักอยู่และเวลาเราใช้ Facebook หรือใช้โทรศัพท์เราทำอะไรบ้างนะครับก็จะมีใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 8.44 ชั่วโมงต่อวันซื้อของออนไลน์เล่นเกมใช้โซเชียลมีเดียหรือใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ดูทีวีสตรีมมิ่งอันนี้คือคนที่ใช้ Facebook หรือใช้โทรศัพท์ทีนี้นะครับมาดูในแง่ของความจำบ้างนะครับเขาก็มีงานวิจัยที่บอกว่าเวลาเราใช้เทคโนโลยีเนี่ยความจำเราก็จะไม่ได้ใช้นะครับก็จะลดลงไปเรื่อยๆก็อย่างเช่นสมัยก่อนนะครับที่เป็นโทรศัพท์ตู้สาธารณะเราก็จะต้องจำเบอร์นะครับทั้งหมดเพื่อจะว่าโทรได้รวดเร็วนะครับอะไรก็ตามเราจะใช้วิธีการจำซะมากกว่าเพราะว่าปัจจุบันนะครับเขามีงานวิจัยที่บอกว่าเราจะจำของได้ดีประมาณ3สิ่งนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเบอร์ด่วนใช่ไหมก็เป็น191ก็คือ3เบอร์แต่ถ้าเปิดเป็น4เบอร์นะครับก็จะเป็น11 12ก็จะแบ่งเป็นคู่เพื่อให้จำง่ายขึ้นเพราะว่าพอเกิน3ตัวเลข3ตัวแล้วเนี่ยก็จะจำยากขึ้นนะครับอันนี้เป็นแบบทดสอบนะครับ
เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจะจำเท่าไหร่ก็คือจะใช้เทคโนโลยีมากกว่าอาจจะเซิร์ช Google บ่อยนะครับลองทดสอบกับตัวเองดูครับว่าแต่ละตัวนะครับของอักษรเนี่ยสีอะไรบ้างถ้าเกิดผมถามว่าตัว G นี้สีอะไรนะครับเราลองไปดูนะครับว่าเราจำได้หรือเปล่านะครับเราใช้อยู่ทุกวันซึ่งก็จะมีงานวิจัยนะครับหรือทำพัฒนาเทคโนโลยีด้าน AI มากขึ้น AI นี้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนเลขาอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนะครับก็จะมีสามารถช่วยเราจดจำช่วยเราทำงานเหมือนจาวิสในไอรอนแมนโดยจะเป็นลักษณะสั่งการด้วยเสียงแล้วก็อาจจะด้วยแว่นนะครับก็จะทำให้ทำงานได้สะดวกแล้วก็ทำหน้าที่ทุกอย่างแทนเราได้เป็นเลขาอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกับ Siri ในปัจจุบันที่สามารถโต้ตอบกับเราได้ทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของถ้าเราไม่โฆษณานะครับแล้วเราโพสต์ไปในเพจของเราที่ลองมาดูนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่โฆษณาแล้วเราไปโพสต์ในเพจของเราที่มียอดไลค์เยอะๆนะครับอันนี้เพจที่มียอดไลค์หมื่นกว่านะครับแล้วผมลองโพสต์ไปนะครับก็จะมีคนที่เข้าถึงได้92คนเองก็แปลว่ายังไม่ถึง 1% เลยนะครับที่ควรจะเห็นโพสต์ของเราแล้วก็จะมีส่วนร่วมแค่1คนเท่านั้นเองซึ่งถ้าเราโพสต์ไปอย่างเงี้ยก็แปลว่าเราจะไม่สามารถขายสินค้าได้เพราะว่าการมองเห็นน้อยมากนะครับลองเทียบกับเราไปทำโฆษณานะครับจำนวนคนเข้าถึงประมาณ1ล้านคนนะครับก็มีโอกาสนะครับที่คนมีส่วนร่วมก็มากขึ้นนะครับจากเมื่อกี้1คนใช่ไหมก็กลายเป็น13,000จำนวน13,000เนี่ยก็จะมีคนนะครับนอกจากสนใจแล้วก็ยังจะมาทักทายนะครับหรือเราสอบถามสินค้าของเราโดยใน 1,600 คนเนี่ยก็จะมีอาจจะมีสนใจซื้อนะครับสัก 10% นะครับอันนี้ก็คือเราก็จะขายสินค้าได้เพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยก็คือถ้าคนมองเห็นแล้วก็มีส่วนร่วมกับเราเกิน 70% ไอ้เกิน 7% เราก็จะเริ่มขายได้จาก 7% นั้นอาจจะขายได้แค่ 1% นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เหตุคนเห็นเยอะๆโดย Facebook จะไม่เก็บนะครับถ้าเราไม่ได้โฆษณาแบรนด์ Awareness จำนวนคนที่เข้าถึงเขาเข้าถึงแต่ไม่ได้สนใจเนี่ยก็จะไม่เก็บไม่คิดเงินในส่วนนี้ในล้านกว่าคนแต่ถ้าเราโฆษณาแบบแบรนด์ Awareness หรือการสร้างแบรนด์เขาก็จะคิดหน่วยต่อ1,000นะครับถ้า1ล้านหารด้วย 1,000 ก็จะประมาณ 1,000 หน่วยนะครับที่เขาจะคิดค่าโฆษณาเราแต่ถ้าเกิดเราโฆษณาการมีส่วนร่วมเขาก็จะคิดในจุดนี้นะครับก็ไม่ควรเกินนะครับ10สตางค์ถึง30สตางค์นะครับแล้วแต่การแข่งว่ามันจะดุเดือดขนาดไหนทีนี้ในการมองเห็นของ Facebook เนี่ยลองเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็คือเหมือนเราขับรถอยู่บนท้องถนนแล้วเราเห็นคันข้างหน้าเนี่ยนะครับก็คือเพื่อนเราที่เรา follow อยู่นะครับเราไม่สามารถเห็นเพื่อนได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าข้อมูลมันปริมาณมหาศาล Facebook ก็จะจัดเฉพาะ
เพื่อนที่เรามีการไลค์แชร์ไลค์มีการคอมเมนต์กันนะครับหรือเพื่อนสนิทที่จะมาโชว์ให้เราเห็นส่วนคนที่ follow เราไลค์เราข้างเดียวนะครับเราก็อาจจะไม่เห็นก็ได้นะครับบางครั้งเราอาจจะสงสัยว่าทำไมเราไลค์เขานะครับแต่เขาไม่ไลค์ตอบเลยนะครับก็เป็นเพราะว่ามันเป็น one way นะครับเขาอาจจะไม่เห็นเรานะครับเพราะว่าเขาก็ยังมีเพื่อนของเขาที่เขาไลค์มีการสนทนาโต้ตอบกันอยู่ในกลุ่มของเขาเขาก็เลยอาจจะไม่เห็นเรานะครับส่วนโฆษณาก็คือเหมือนรถที่วิ่งผ่านมาเราก็ไม่ได้สนใจนะครับจนกว่าเจออันนี้นะครับก็คืออาจจะเป็นรถรุ่นเดียวกับเราหรือสีเดียวกับเราแล้วเราก็ชอบรุ่นนี้ด้วยนะครับหรือเรารถที่เราสนใจนะครับเราก็จะสังเกตอันนี้แหละครับคือเริ่มมี engagement แล้วนะครับเราอาจจะบีบแททักทายนะครับก็คือเหมือนการกดไลค์นะครับอันนี้แสดงว่านะครับการที่เราจะสนใจสิ่งใดนะครับมันอาจจะเป็นหมายถึงว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราสนใจอยู่หรือสิ่งที่เราเป็นนะครับหรือเราอาจจะเป็นกดไหลย้อนอยู่แล้วโฆษณากดไหลย้อนผ่านมาพอดีนะครับเราก็เลยสนใจกดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อจะสอบถามว่าสินค้านั้นมันดีจริงไหมแก้ปัญหาให้เราได้หรือเปล่าโดยโฆษณาที่ผ่านหูผ่านตาเรานะครับก็เขาวิจัยมาแล้วนะครับว่าคนจะให้เวลานะครับประมาณ 1.7 วินาทีเวลาเราถ่ายฟีดบนมือถือนะครับถ้าในคอมพิวเตอร์จะนานกว่านั้นประมาณ 2.47 วินาทีเพราะเราสกอร์เมาส์นี่มันจะช้ากว่านะครับแต่ว่าในมือถือเนี่ยจะเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นโฆษณาจะต้องดึงดูดแล้วก็เกี่ยวข้องกับเขาเราจะต้องทำหัวข้อภาพจะให้เข้าถึงกลุ่มผู้คนหรือเข้าถึงลูกค้าความเป็นความชอบนะครับความเป็นของลูกค้าเราจะต้องโฆษณานะครับในสิ่งที่ลูกค้าชอบสิ่งที่ลูกค้าเป็นกลยุทธ์นะครับในการยิงโฆษณา Facebook จะประกอบไปด้วย4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่สำคัญเลยก็คือออเดียนหรือกลุ่มลูกค้าเรานั่นเองอันที่2ก็คือad quality คือคุณภาพของโฆษณาที่เราสร้างขึ้นมานะครับส่วนอันที่3ก็คือ buying option objective คือเลือกตรงเวลาเราจะโฆษณาเนี่ยเลือกให้ถูกจุดนะครับส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็น AI นะครับเราเลือก AI optimization maximization ให้ตรงนะครับโดยถ้าโฆษณาแบบพื้นฐานเนี่ยเราก็ไม่ต้องเลือกมากให้เป็นตามค่าเริ่มต้นก็เพียงพอแล้วนะครับใน ad quality หรือคุณภาพของโฆษณาก็จะมองในส่วนของ user value เป็นสำคัญนะครับคือประสบการณ์ของลูกค้าเวลาเขาเห็น ad ของเราแล้วมันน่าสนใจขนาดไหนแล้วภาพหัวข้อเนี่ยมันดีแล้วก็รู้สึกเวลาคนเห็นแล้วรู้สึกว่าอันนี้มันดีมีประโยชน์กับเขาอาจจะมีการไลค์การแชร์การคอมเมนต์ก็เป็นตัวแปรที่ทำให้ AI เรียนรู้ว่าแอดตัวนี้มันดีนะครับควอลิตี้สกอร์มันก็จะสูงนะครับสมมติ quality score สุ10แล้วก็เราบิดราคาแค่1 total score นะครับ
มันก็จะเป็นประมาณ10แต่ถ้าอีกอาร์ตเวิร์กนึงไม่ดีเลยลูกค้าไม่ชอบโพสต์ไปแล้วไม่มีใครสนใจ AI มันก็จะคิดว่าโฆษณานี้ไม่มีคุณภาพให้สกอร์แค่1ต่อให้เราบิดด้วยราคาสูงเป็นหลัก10นะครับ total score เท่ากันแต่ Facebook ก็จะเลือกโฆษณาที่มีคุณภาพมากกว่าไปโชว์ให้คนใช้ Facebook ได้ดูนะครับในเรื่องการเลือกนะครับ objective ในการโฆษณานะครับให้เราพิจารณาในส่วนตรงกลางนะครับในเริ่มต้นเราจะพิจารณาตรงกลางการรับรู้แบรนด์เนี่ยไม่จำเป็นไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่าอันนี้สำหรับแบรนด์ใหญ่ๆที่เขาจะยิงโฆษณาแล้วมันใช้งบประมาณมากนะครับอย่างเช่นที่เมื่อกี้ตัวอย่างให้ดูก็คืออาจจะไปถึงล้านคนนะครับแต่ว่าเขาแค่ดูเฉยๆแต่ว่าไม่มีปฏิกิริยาตอบรับนะครับคือสร้างแบรนด์ให้รับรู้แบรนด์นะครับแต่เราเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าคนเราจะไม่ค่อยจดจำมากกว่านะครับเราต้องการจะโฆษณาไปปุ๊บให้คนสนใจซื้อเลยเราไม่ต้องการจะโฆษณาแล้วเขามาซื้อทีหลังนะครับเพราะเขาอาจจะจำเราไม่ได้นะครับส่วนที่เราจะต้องเลือกนะครับในการทำโฆษณาก็คือเลือกในส่วนของการมีส่วนร่วมเพราะว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยสามารถโฆษณาได้ทุกอย่างนะครับอาจจะในโพสต์เนี่ยเราจะเป็นวิดีโอก็ได้หรือให้เขาเพิ่มปุ่มข้อความตอบกลับก็ได้นะครับในสเต็ปแรกเนี่ยเราควรโฆษณาการมีส่วนร่วมก่อนเมื่อมีการมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยเราค่อยไปทำนะครับลุกอะไรแล้วจนเราขายได้ประมาณสัก50รายการเราจึงสามารถเอาข้อมูลนี้ไปทำคอนเวอร์ชันได้นะครับการโฆษณาแบบคอนเวอร์ชันก็คือยิงโฆษณาไปแล้วเพื่อให้ลูกค้าซื้อเลยนะครับอันนี้คือคอนเวอร์ชันจะดีที่สุดแต่ว่าจะทำยากแล้วก็จะต้องมีข้อมูลเพียงพอในการเลือกประเภทโฆษณานะครับที่เราเลือกการมีส่วนร่วมนะครับก็ AI ก็จะไปจับนะครับคนที่ชอบไลค์คอมเมนต์แชร์ส่วนเมสเสจเนี่ยก็จะAI ก็จะไปเลือกคนที่ชอบตอบข้อความกลับมานะครับส่วนแบรนด์ awareness เขาก็จับว่าคนใดชอบดูนานกว่าปกตินะครับอาจจะไม่ได้ไลค์หรือคอมเมนต์แค่ดู Facebook ก็จับให้แล้วเพราะฉะนั้นการเลือก3ปุ่มนี้จึงมีความสำคัญนะครับต่อการทำงานของ AIถ้าเลือกผิดนะครับก็จะเสียงบประมาณมากโดยเราอยากจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการในส่วนออเดียนจะประกอบไปด้วยคอออเดียนคอออเดียนจะเป็นออเดียนพื้นฐานที่ Facebook เก็บไว้จะเก็บจากรายชื่อคนเล่น Facebook ทั้งหมดแบ่งตามโลเคชั่นเดโมกราฟิกคือลักษณะเฉพาะของบุคคลแล้วก็ความสนใจพฤติกรรมต่างๆจะเก็บไว้ทั้งหมดเมื่อเราเลือกกลุ่มเป้าหมายเราสามารถเลือกกลุ่มจากคอออเดียนได้เวลาเราเริ่มต้นยิงโฆษณาเราจะยิงจากคอออเดียนเป็นหลักอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะขายถึงคนที่สนใจปลูกต้นไม้เราก็จะไปดูที่ interest คือคนกลุ่มคนที่สนใจเรื่องต้นไม้แล้วเราก็ยิงโฆษณาไปเมื่อเรายิงโฆษณาไปแล้วเราจะได้กลับมาคือคนที่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ก็จะถือว่าเป็นเมมเบอร์ของเราเมื่อเราได้เมมเบอร์สัก 1,000 คนเราจึงจะมาทำในส่วนของcustom audience ได้ custom audience ก็คือเราสามารถจะยิงไปหากลุ่มคนที่
เป็นเมมเบอร์ของเราที่ไลฟ์เพจเราสามารถเลือกช่วงเวลาได้อาจจะเป็นเดือนที่ผ่านมาคนที่ไลฟ์เพจเราสามารถยิงไปหาคนกลุ่มนี้ได้ซึ่งช่วงแรกอาจจะมีน้อยแต่เราสามารถไปทำลุกอะไรได้ลุกอะไรก็จะคิดจากเป็น 1-10% ถ้า 1% ก็จะประมาณ500,000 กว่าคนนะครับจาก user ปัจจุบันที่มีประมาณ51ล้านเมื่อเรายิงหาคนที่เราโคลนนิ่งเป็นลูกอะไร 500,000 กว่าคนได้คนกลุ่มนี้ก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่สนใจโฆษณาเรามากกว่าเพราะว่ามีความคล้ายหรือเหมือนกับกลุ่มที่เป็นเมมเบอร์ของเราอยู่แล้วดังนั้นการที่ยิงคนกลุ่มนี้ก็จะตรงกลุ่มเป้าหมายมากกว่าเพราะ Facebook โคลนนิ่งจากลูกค้าเราอาจจะเมื่อเรายิงคนกลุ่มนี้ประมาณ 5-600,000 กว่าคนเราอาจจะได้มาสัก 10% ก็คือน่าจะได้ประมาณ 50,000 ซึ่งตอนนี้เราก็จะเพียงพอในการยิง Custom Audience คือยิงหาเมมเบอร์ของเราข้อดีของการหายิงหาเมมเบอร์ก็คือเขาจะเห็นโฆษณาเราก่อนในอันดับต้นๆ นะครับเพราะว่าคนกลุ่มที่มีกำลังซื้อเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาในการเล่น Facebook บ่อยเราจะยิงแล้วหาคนกลุ่มนี้แล้วเขาเห็น Facebook เห็นโฆษณาของเราอันดับต้นๆก็มีโอกาสที่เราจะปิดการขายได้ง่ายขึ้นและโฆษณาเราที่ยิงหาเมมเบอร์ก็จะราคาถูกกว่าในการวิเคราะห์ลูกค้านะครับเราจะใช้ Ansoff Metric ดูว่าธุรกิจของเราเป็นแบบไหนอันดับแรกสินค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็คือเรามีสินค้าเดิมแต่เราต้องหาลูกค้าใหม่ๆอยู่เสมอก็อย่างเช่นประกันชีวิตอันดับที่2ก็คือสินค้าเก่าลูกค้าเก่าเป็นลักษณะของ mass product ที่หรือ consumer product อย่างเช่นแชมพูหรือป๊อกกี้เราขายสินค้าเก่ากับลูกค้าเดิมๆก็มีวนมาซื้อเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตลาดที่มั่นคงอันดับต่อมาก็จะเป็นสินค้าใหม่ลูกค้าใหม่เราอย่างเช่น Apple ทำ iPad มาเป็นสินค้าใหม่และก็ต้องหาลูกค้าใหม่ด้วยนะครับและอันสุดท้ายก็คือสินค้าใหม่แต่ลูกค้าเก่าอย่างเช่นภาพยนตร์เราก็จะต้องหาภาพยนตร์ใหม่ๆมาโปรโมตอยู่เรื่อยนะครับอันนี้เมื่อเราวิเคราะห์ได้แล้วว่าลูกค้าเราเป็นประเภทไหนเราก็จะมีประโยชน์ในการจะทำ Custom Audience อย่างเช่นเราจะยิงหาลูกค้าที่เป็นเมมเบอร์เราแต่ยกเว้นลูกค้าที่ซื้อไปแล้วอย่างเช่นเราขายสินค้าประเภทที่ใช้ที่ซื้อแล้วนะครับอย่างเช่นประกันชีวิตเขาซื้อแล้วเขาไม่ได้ซื้ออีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องยกเว้นลูกค้าเก่าเราไม่เอานะครับหรือเราจะเอาเฉพาะลูกค้าเก่านะครับก็เลือกตรงนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์เวลาเราวิเคราะห์ธุรกิจของเราจาก Ansoff Metric โดยศัพท์ที่จะต้องรู้นะครับเกี่ยวกับการยิงโฆษณาก็คืออันแรกที่เป็น awareness ก็คือยิงไปหากลุ่มลูกค้าทั่วๆไปโดยกลุ่มนี้นะครับแค่เขามองเห็นไม่ต้องคลิกไลค์คลิกแชร์นะครับถ้าเรายิงปุ๊บมันก็จะมีในส่วนของ impression กับ reach impression ก็คือเขาดูโฆษณาเราเห็นโฆษณาเราประมาณเท่าไหร่ reach นี่ก็จะเป็นจำนวนคนที่เห็น impression อาจจะคนหนึ่งอาจจะเห็นได้มากกว่า1ครั้งแต่ reach เนี่ยก็คือจำนวนผู้คนที่เห็นข
คอสเนี่ยก็จะเป็นคอสต่อ 1,000 คนนะครับคอส per list ถ้าคอส per list เนี่ยแต่เป็น M นี่ก็คือมาจากศัพท์เดิมที่เป็น my นะครับก็คือ 1,000 คนเขาก็จะคิดต่อ1หน่วย 1,000 คนอันนี้จะสำหรับยิง brand awareness ให้รู้จักแบรนด์ส่วน consider หรือความสนใจนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะใช้ในการยิงโฆษณาเป็นหลัก cost เขาจะคิดเป็นต่อคลิกหรือคือ link click หรือศัพท์ที่เขาเรียกว่า CPC cost per link click แล้วก็เปอร์เซ็นต์คลิก through rate ก็คือจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่คลิกนะครับเขาวัดกันที่ถ้าเกินโฆษณาไปแล้วยิงโฆษณาไปแล้วมากกว่า 7% ก็โฆษณานั้นน่าจะทำได้นะครับแต่ถ้าต่ำกว่านี้ก็ไม่น่าทำนะครับส่วนถ้าเรายิงเป็น Messenger นะครับก็คลิกตาม Message Reply เขาตอบข้อความกลับมาหรือlanding page view นะครับ LPV ให้พาคนเข้าเว็บไซต์นะครับเขาก็จะคิด cost per message reply นะครับหรือ cost per landing page view ตัวนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ pass through rate อันสุดท้ายก็จะเป็นแบบ conversion นะครับหรือการซื้อเรายิงโฆษณาแบบที่3ยิงแบบปิดการขายคือยิงอันนี้ cost per action นะครับเปอร์เซ็นต์ของ cost per conversion rate นะครับหรือเปอร์เซ็นต์ cost per order นะครับเปอร์เซ็นต์การซื้อนะครับในส่วนของการตลาดในส่วนนี้นะครับเราก็กลับไปดูนะครับในส่วน3ส่วนนี้ก็คือBrand Awareness จะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับก็ยิงแบบให้คนเห็นเฉยๆนะครับส่วน Consider เนี่ยก็คือการพิจารณานะครับการมีส่วนร่วมเขาก็จะคิดราคา Cost per click ส่วน Conversion นะครับก็จะมีการยิงนะครับโฆษณาไปหาคนที่ซื้อกับเรานะครับแล้วก็เราจะมาดูในส่วนของตรงนี้นะครับเราไปดูในจะมีทูลตัวหนึ่งที่เป็น extension ของ Chrome นะครับเรียกว่า Facebook Pixel Helper นะครับเราก็ไปสามารถติดตั้งได้เสิร์ชจากใน Google นะครับโดย Facebook Pixel Helper จะเป็นตัว extension ของ Chrome เพื่อมาให้เราเห็นได้ว่าพิกเซลเราติดถูกต้องหรือเปล่าหรือมีเว็บไหนติดพิกเซลนะครับเราลองเสร็จมันก็จะมีปุ่มเป็นไอคอนตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่า Facebook Pixel Helper นะครับทีนี้เราลองมาดูการทำงานของ Facebook Pixel Helper นะครับสมมติว่าเราเข้าไปในเว็บ Shopee ในเว็บFacebook Pixel Helper เนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้มีการติดตั้งพิกเซลอยู่แล้วก็พิกเซลทำงานอยู่2อันก็คือมีเพจวิวนะครับเราได้มาวิวเพจนี้แล้วนะครับต่อไปเมื่อเราเลือกสินค้านะครับเขาก็จะเก็บเราว่าเราวิวแคตตากรีคือได้วิวหมวดหมู่สินค้าเมื่อเราเพิ่มสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้านะครับ
มันก็จะเก็บนะครับว่าเราได้ add to cart แล้วนะครับซึ่งถ้าเราซื้อสินค้านะครับมันก็จะเข้ามาสู่ initiate checkout นะครับก็คือเราเตรียมจะ checkout แล้วนะครับถ้าเรายังไม่ checkout ตอนนี้เช่นเราปิดเว็บไปผู้ขายสามารถทำ remarketing เพื่อติดตามลูกค้าคนนี้โดยการโฆษณาผ่าน audience network ตามเว็บตามแอปต่างๆเพื่อให้เรากระตุ้นให้เราซื้อสินค้าจนได้ขั้นตอนการทำโฆษณาบน Facebook ในการทำโฆษณาบน Facebook ก็จะสรุปได้ประมาณ5ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนแรกเราก็ต้องสร้างเพจแล้วก็สร้างเนื้อหาจากคีย์เวิร์ดที่เราค้นหาก่อนอันดับต่อมาก็ทำกราฟิกแล้วก็เขียนคอนเทนต์เพิ่มเติมโดยการออกแบบกราฟิกให้ดึงความสนใจควรให้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเวลาเขาถ่ายฟีดผ่านไปใช้เวลาเพียงแค่ 1.7 วินาทีในการตัดสินว่าเขาจะดูหรือไม่ดูโฆษณาของเราขั้นตอนต่อไปในการยิงโฆษณา Facebook ก็ใช้การยิงแบบ Interest สิ่งที่เราต้องทราบคือพื้นฐานกฎระเบียบต่างๆจนถึงโครงสร้างโฆษณาเชิงลึกและหลังจากนั้นก็ทำการวัดผลและทำการยิงหากลุ่มลูกค้าเดิมส่วนในการพัฒนาต่อไปก็อาจจะเป็นเพิ่มช่องทางอื่นๆในการทำวิดีโอหรือจะทำในเกี่ยวกับทางวิดีโอมาร์เก็ตติ้งเพิ่มทักษะอื่นเพิ่มเติมเข้าไปนะครับโดยในการสร้างแฟนเพจจะต้องเช็คดูคีย์เวิร์ดว่าคนเขานิยมค้นหาเรื่องอะไรคีย์เวิร์ดก็จะมีอย่างเช่น keywordto.io uber suggest หรือ Google 10จากนั้นก็เช็คคู่แข่งว่าคู่แข่งที่มีอยู่ใน Facebook มีมากน้อยขนาดไหนถ้าเกิน 30,000 เพจก็ควรจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าคู่แข่งจะเยอะหรือการทำคอนเทนต์เราวางคอนเทนต์เพจเหมือนกับเราทำแมกกาซีนจะต้องโฟกัสไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งโฆษณาก็มีได้ประมาณ 10% ของเนื้อหาไม่ควรจะโพสต์เรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเพจของเราหรือเนื้อหาที่เราโฟกัสเพราะว่าทุกคนต้องการความแตกต่างเขาอยากจะเห็นข้อมูลเชิงลึกโดยเฉพาะอันดับต่อไปก็คือเราต้องมีการอัปเดตเนื้อหาสม่ำเสมอเพื่อว่า AI จะมองว่าเพจนี้เป็นเพจที่ดีมีคุณภาพมีการอัปเดตตลอดเวลาหรือจะเลือกทำแบบ2เพจแบบ Give and Take ก็คือเพจ1สำหรับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวส่วนอีกเพจ1จะเป็นเพจสำหรับยิงโฆษณาเพื่อว่าหลีกเลี่ยงในการที่ลูกค้าจะรำคาญว่าเราจะมีโฆษณาเยอะในเพจเราแต่ว่าเราจะใช้ออเดียนที่คนไลค์เพจที่ให้ความรู้เอามายิงโฆษณาได้ในการที่เราขายของออนไลน์มันก็คล้ายๆกับขายของออฟไลน์เพราะว่าเราต้องการให้ลูกค้าเห็นเรามากที่สุดในการที่จะทำให้ลูกค้าเห็นเรามากที่สุดเราก็จำเป็นจะต้องวางตำแหน่งร้านของเราในที่ที่มีคนผ่านไปผ่านมาเยอะอย่างเช่นตำแหน่ง A เป็นถนนใหญ่ลูกค้ามีความสนใจแล้วก็ผ่านตำแหน่ง A เป็นตำแหน่งถนนใหญ่มีผู้คนผ่านไปเยอะแต่ก็จะมีข้อเสียเปรียบก็คือว่าบนถนนใหญ่ก็จะมีห้างใหญ่ตั้งไปด้วยต่อมาถนนสายรองก็จะเป็นคนก็จะมีจำนวนประมาณปานกลางแต่ก็
คู่แข่งก็จะเยอะประมาณหนึ่งอันดับสุดท้ายก็คือถนนในซอยแม้ว่าคู่แข่งจะน้อยแต่ว่าคนก็จะน้อยตามแต่เราก็อาศัยว่าสินค้าเราเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มให้มีคนสนใจซื้อมากกว่า 1,000 คนขึ้นไปก็สามารถสร้างรายได้สำหรับเราได้เครื่องมือในอินเทอร์เน็ตในการวิเคราะห์ว่าผู้คนอยู่ที่ไหนกันนะครับก็คือจะใช้คีย์เวิร์ดเราไม่สามารถเห็นคนตัวเป็นๆได้ว่าคนไปอยู่ไหนกันเยอะแต่ว่าจะใช้เครื่องมือนั้นก็คือเครื่องมือเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดในการเก็บคนว่าคนกำลังค้นหาข้อมูลอะไรหรือใน Google Trend ที่บอกว่าคนสนใจอะไรเยอะตอนนี้ในการค้นหาคีย์เวิร์ดอย่างเช่นคีย์เวิร์ดน้ำมันหอมระเหยก็ถือว่ามีคนค้นหาเยอะแต่เป็นถนนสายหลักมีคนสนใจเยอะแต่ว่ายังไม่มีการซื้อสินค้าหรือลงรายละเอียดถึงสินค้านั้นอันดับที่2 Consider คนเริ่มพิจารณาแล้วว่าเราจะซื้อน้ำมันหอมระเหยยี่ห้อไหนดีหรือจะเป็นกลิ่นไหนดีถนนสายรองนี้ก็จะเป็นเหมือนใช้2คีย์เวิร์ดคู่กันคือน้ำมันหอมระเหยบวกกับลาเวนเดอร์ควรค้นหาน้อยลงแต่ว่าจะมีเฉพาะเจาะจงมากขึ้นต่อไปในส่วนของ Purchase ก็คือเป็นคีย์เวิร์ด3คำจะเป็นเหมือนกับเทียบกับถนนสายรองลงมาก็คือเป็นในซอยคนจะค้นหาน้อยแต่ว่าคนจะมีความสนใจแล้วก็เฉพาะเจาะจงที่จะซื้อสินค้านี้แล้วเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ด3คำนี้ก็จะเป็นคีย์เวิร์ดที่เราสามารถใช้ในการเอาไปตั้งเพจหรือจะสร้างโพสต์เกี่ยวกับคำนี้ได้ส่วนใน customer journey นี้ก็จะมีส่วนต่อไปคือ retention เมื่อเขามีการซื้อแล้วเราสามารถยิงโฆษณาเพื่อให้เขาซื้อซ้ำได้ส่วน advocacy คนที่ซื้อซ้ำก็จะเริ่มมาเป็นแบรนด์ลูกค้าเราหรือจงรักภักดีต่อแบรนด์ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะต้องพัฒนาในการบริการลูกค้าหรือทำการสร้างแบรนด์เพื่อให้ลูกค้าติดตามเราต่อเนื่องเคล็ดลับในการทำโฆษณาเงินล้านนะครับก็จะประกอบด้วย3ส่วนก็คือส่วนกราฟิกจะเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากที่สุดเพราะว่าภาพหนึ่งภาพสามารถดึงดูดความสนใจและบรรยายได้มากกว่าคำพูดก็ควรจะโฟกัสแค่ headline เขาจะอ่าน headline ก่อนว่ามันน่าสนใจหรือเกี่ยวข้องกับเขาหรือเปล่าอันดับสุดท้ายก็จะเป็น content คือเนื้อหาที่เราโพสต์ลงไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือ3ส่วนสำคัญในการทำแอดก็จะมีกราฟิก headline แล้วก็คอนเทนต์ก่อนที่เราจะทำคอนเทนต์เราก็ต้องรู้ว่า Facebook เขาจะมี ad policy หรือกฎระเบียบที่ค่อนข้างจะเข้มงวดเปรียบเสมือนเวลาเขาสร้างห้างเขาก็จะมีกฎระเบียบว่าสินค้าอะไรห้ามโฆษณาในร้านเขาบ้างเพื่อจุดประสงค์สำคัญคือมอบประสบการณ์ที่ดีให้คนใช้แพลตฟอร์มของเขาหรือคนที่เป็นสมาชิกรู้สึกดีหรือเป็นรู้สึกปลอดภัยนี่คือ feel safe เมื่อเขาใช้ Facebook แล้วหรือเล่น Facebook อยู่ก็จะรู้สึกว่า
มันน่าใช้แล้วก็มีประโยชน์กับเขาเป็นลักษณะที่เป็นโลกสวยหน่อยอันนี้คือข้อต้องห้ามที่ห้ามโฆษณานะครับคือจะต้องได้มาตรฐานของเขายาสูบยาเสพติดอาวุธเนื้อหาที่เป็นประเด็นถกเถียงเนื้อหาที่ละเมิดต่างๆนะครับก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้ใน Facebook Policy ก็จะมีประมาณ31ข้อที่เพิ่มขึ้นมาก็คือข้อ31การทำให้ผู้คนหวาดกลัวการฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับไวรัสเกี่ยวกับวัคซีนก็จะมีเนื้อหาที่เขาจะต้องห้ามโฆษณาในช่วงนี้และเขาก็จะมีศูนย์ข้อมูลสำหรับวัคซีนโดยเฉพาะโพสต์ใดที่เกี่ยวกับวัคซีนหรือเกี่ยวกับไวรัสเขาก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาบังไว้ให้คนศึกษาข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลจริงๆเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากอาการอ่านเนื้อหาแล้วความเข้าใจผิดการใช้ภาพนะครับก็ห้ามใช้ before after แล้วก็โฟกัสไปส่วนใดของร่างกายแล้วก็ห้ามเนื้อหาที่ทำให้ผู้คนหวาดกลัวหรือห้ามเฉพาะเจาะจงลักษณะเฉพาะของบุคคลเพราะ Facebook ไม่อยากให้คนใช้รู้สึกว่า Facebook จับจ้องเขาหรือรู้ว่าเก็บข้อมูลเขาเยอะเกินไปในการออกแบบกราฟิกอย่างเช่นภาพนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าตามหลักสัญชาตญาณแล้วเรามองภาพใดๆก็ตามมันจะมีความรู้สึกในระดับจิตใต้สำนึกเราเพราะว่าเราจะมีกฎธรรมชาติที่เรารู้สึกว่าภาพไหนมันสมส่วนหรือไม่สมส่วนอันนี้กันดั้มที่ประเทศหนึ่งนะครับผู้คนก็มีวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับว่าอาจจะผิดสัดส่วนหรืออะไรก็ตามมันก็จะดูแปลกๆนะครับอันนี้คือต้นฉบับกันดั้มที่ญี่ปุ่นมันก็จะดูสมส่วนหน่อยทั้งนี้เป็นเพราะว่าในธรรมชาตินะครับก็จะมีกฎเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์เป็นไปตามกฎธรรมชาติกฎธรรมชาตินี้นักกรีกชาวโบราณเขาค้นพบและสร้างออกมานะครับเป็นกฎที่เรียกว่าโกลเด้นรูลซึ่งจะเป็นทั้งสัดส่วนของพืชและสัตว์และมนุษย์อย่างเช่นนิ้วมือนะครับสัดส่วนจะประกอบด้วย AB นะครับถ้าเราเอา A ส่วน A นะครับบวก B แล้วก็หาร A มันจะได้ประมาณ 1.618 อันนี้เขาเรียกว่า Golden Ratio สามารถใช้ทั้งในการออกแบบที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสามเหลี่ยมโดยใช้เฟรมนี้ทาบไปได้เลยนักออกแบบชาวโรมันหรือกรีกก็ใช้โกลเด้นเรโชนี้ในการออกแบบวิหารเพื่อให้ได้สัดส่วนวิหารที่สมส่วนหรือแม้แต่การออกแบบภาพวาดถ่ายภาพหรือแม้แต่การออกแบบโลโก้อันนี้ก็เวลาเราออกแบบกราฟิกเราก็ใช้เฟรมตัวนี้เป็นในการยึดแล้วเราก็ออกแบบตามสัดส่วนGolden Ratio มันก็จะง่ายในการออกแบบและก็ดึงความสนใจได้ดีส่วนสีถ้าเราเลือกสีตามกฎธรรมชาติมันก็จะดึงดูดโดยอัตโนมัติอย่างเช่นมะละกอสุกมันก็จะเป็นสีร้อนในโทนร้อนแล้วก็
ส่วนอื่นๆก็จะเป็นสีโทนเย็นเมื่อนกมาเห็นก็จะรู้เลยว่าอันไหนคือจุดสนใจจุดที่เขาจะต้องสนใจนะครับก็จะเป็นหลักในการออกแบบตามธรรมชาติโดยการเลือกสีเราอาจจะเลือกสีตามพืชผักผลไม้นะครับหรืออย่างผึ้งเนี่ยเขาจะรู้ได้ทันทีเลยว่าตรงไหนเป็นเกสรนะครับเพราะว่ามันจะมีจุดโฟกัสให้พืชและสัตว์ได้เรียนรู้ในการออกแบบภาพสำหรับโฆษณาในมือถือนะครับก็จะมีสัดส่วน1:1ก็คือเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสการที่ออกแบบภาพเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำให้เราสามารถใช้ได้หลายแพลตฟอร์มทั้งใน Facebook Instagram หรือแม้แต่ Audience Network หรืออย่างน้อยนะครับก็จะเป็นสัดส่วน4:5ด้านกว้างเป็น4ด้านยาวตรงนี้เป็น5นะครับมันก็จะดูเต็มหน้าจอมือถือมากขึ้นเพราะส่วนใหญ่คนจะใช้มือถือมากกว่าอันนี้ก็จะเป็นเว็บที่เราสามารถโหลดรูปฟรีได้นะครับก็เป็น Pixabay Unflash หรือ Pixel นะครับเราสามารถไปโหลดภาพฟรีเพื่อจะใช้เป็นต้นฉบับของเราในการออกแบบหรือจะเป็นแบบซื้อใน Shutterstockในการออกแบบ headline นะครับก็จะต้องมีคำที่ดึงดูดอย่างเช่นด้านราคาก็จะเป็นฟรีหรือแถมด้านคุณภาพก็อาจจะเน้นว่ามาจากประเทศอเมริกาญี่ปุ่นหรือมีคนดังรางวัลระดับโลกมารับรองต่อมาก็คือเพิ่มความสะดวกสบายง่ายไม่มีความเสี่ยงไม่มีผลข้างเคียงเพื่อว่าให้ลูกค้าอ่านแล้วสบายใจมีบริการขนส่งที่รวดเร็วส่งถึงที่มีการติดตั้งและประกันความพอใจยินดีคืนเงินหรือชวนสงสัยทำไมความลับสูตรลับส่วนนี้ที่เราใส่ไปใน headline เพื่อดึงความสนใจหรือมีตัวเลขที่ระบุชัดเจนอย่างเช่นเจ้าเก่า100ปี Top 10 Thailandหรือใส่เป็นตัวเลขเพื่อการันตีให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นส่วนในการคอนเทนต์นะครับก็จะยกตัวอย่างสูตรมา1สูตรนะครับจากการที่เราไปเซิร์ชในคีย์เวิร์ดเราก็จะได้ว่าในสูตร3อย่างนะครับเพราะว่าคนจะจำได้ดีใน3อย่างนะครับก็จะประกอบด้วยสเปค benefit และ advantage สเปคก็อย่างเช่นนะครับระบุชัดเจนว่าน้ำมันหอมระเหยกลิ่นกุหลาบน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์น้ำมันหอมระเหยสาระแหน่น้ำมันหอมระเหยพิมเสนอันนี้คือเป็นสเปคส่วน benefit ก็เป็นช่วยคลายเครียดกลิ่นผ่อนคลายช่วยให้นอนหลับสบายอันนี้คือเป็น benefit หรือ advantage ก็จะมีบริสุทธิ์นำเข้าออร์แกนิกปลอดภัยเมื่อเราได้3ส่วนเนี่ยประกอบกันเราก็จะเอาอันนี้ไปเขียนในคอนเทนต์ครับสำหรับคีย์เวิร์ดนะครับก็อย่างเช่นถ้าเราเซิร์ชคีย์เวิร์ดฟรีนะครับก็จะเป็นkeyword2.io เราเซิร์ชคำว่าน้ำมันหอมระเหยก็จะมีคำที่คนนิยมค้นนะครับ152 unique keyword ตรงนี้นะครับเราก็จะ get idea ได้ว่าคนสนใจน้ำมันหอมระเหยมีคำว่าอะไรบ้างนะครับจากนั้นเราค่อยมาเรียงเป็น spec benefitและก็ advantage อันนี้คือคนที่ค้นหาทำให้เราได้ไอเดียในการทำคอนเทนต์ว่าเขาสนใจอะไรนะครับหรืออย่างเราจะหาต้นไม้ปลูกต้นไม้
นะครับก็จะเป็นคำที่เขาค้นนะครับอันดับบนนี้ก็จะอยู่ด้านบนนะครับคือคนค้นหาเยอะอันนี้อันดับต้นๆก็จะเป็นปลูกต้นไม้หน้าบ้านฮวงจุ้ยอย่างเงี้ยครับแต่ว่า Search Volume จะไม่ขึ้นเพราะว่าเป็นแบบเวอร์ชันฟรีถ้าเกิดว่าเราเสียตังค์มันก็จะมีรายละเอียดว่าควรเสิร์ชต่อเดือนเท่าไหร่อย่างถ้าแบบเสียตังค์ก็จะเป็น Uber Suggestion Tool นะครับเวลาเราเสิร์ชคำว่าน้ำมันหอมระเหยมันก็จะขึ้นว่าแต่ละเดือนมีคนเสิร์ชเท่าไหร่แล้วก็ Cost per click นี้เท่าไหร่ก็คือ 7.42 บาทนะครับคลิก1ครั้งแล้วก็ความยากนะครับอันนี้ร้อยเต็มร้อยนะครับแล้วก็ถ้าใน Google นะครับ Google ก็จะมีก็เก็บไว้เหมือนกันนะครับก็คือน้ำมันหอมระเหยก็คนค้น average ประมาณ 5,400 นะครับแล้วก็10ก็ยังขึ้นลงๆนะครับถ้าเราจะอยู่หน้าแรกนะครับเวลาเราโฆษณาใน Google ก็ตกประมาณ 3.34 บาทถ้าอยู่อันดับบนเลยนะครับก็คือ 9.69 บาทอันนี้คือการทำโฆษณาใน Google ครับในตัวอย่างนี้เราจะใช้คีย์เวิร์ดคำว่าน้ำมันหอมระเหยแล้วเราจะดูว่ามีคนทำนะครับใน Facebook ประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็ใช้ไซต์ :facebook.comและตามด้วยคีย์เวิร์ดยกตัวอย่างตัวนี้คือคีย์เวิร์ดน้ำมันหอมระเหยเราดูตรงนี้นะครับ about 86,200 results นะครับก็แปลว่ามีคนทำเพจหรือทำข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยใน Facebook ประมาณ 86,000 ก็ถือว่าไม่มากเกินไปแต่ก็ยังเกินกว่า 30,000 ไปเยอะนะครับแต่ถ้าเทียบกับเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าเด็กประมาณ 867,000 นะครับก็ถือว่าการแข่งขันสูงมากนะครับใน Facebook สำหรับ Certificate ที่ได้นะครับของผมก็คือ Facebook Certificate Digital Marketing Associate ออกโดย Facebook นะครับซึ่งเราสามารถไปสอบได้นะครับตรง Facebook Blueprint นะครับเราสามารถไปสอบได้ตรง Facebook Blueprint นะครับก็จะเป็นจะมี e-learning ให้เราเรียนแล้วก็จะมีข้อสอบให้เราสอบทางออนไลน์ก็ได้หรือจะไปสอบทางศูนย์ก็ได้โดยใบรับรองก็จะมีหลายระดับนะครับส่วนที่ผมได้เนี่ยก็จะเป็นระดับเริ่มต้นนะครับก็คือ101 100นะครับจะเป็นผู้เริ่มต้นศึกษาแบบดิจิตอลที่ได้รับรองจาก Facebook นะครับส่วนระดับที่สูงขึ้นไปนะครับก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ชิ้นโฆษณาแล้วก็ระดับสูงขึ้นไปอีกนะครับผู้พัฒนาด้านการตลาดที่ได้รับการรับรองนะครับมันจะเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ3 4 500นะครับสูงสุดตอนนี้น่าจะเป็น600นะครับเป็นผู้จัดการชุมชนที่ได้รับการรับรองจาก Facebook เมื่อเราไปสอบนะครับแล้วก็คะแนนผ่านเกิน 70% เราก็จะได้เป็น Certificate หรือใบรับรองจาก Facebook ซึ่งในสกิลก็จะบอกว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างหรือมีความรู้ด้านใดบ้าง
ตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ Facebook เก็บข้อมูลของเรานะครับตั้งแต่ที่ที่เราอยู่ที่ที่เราไปพฤติกรรมต่างๆแล้วก็ลักษณะของเรานะครับการเชื่อมต่อความสนใจแล้วก็ยังมี AI ของ Facebook ในการ detect ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นภาพหรือตัวอักษรนะครับอันนี้ผมไม่ได้โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับคำว่าวัคซีนหรืออะไรเลยนะครับแต่ว่า AI ของ Facebook ก็สามารถจับข้อความในนี้ได้นะครับช่วงนี้ครับเขาจะห้ามสินค้าหรือโพสต์เกี่ยวกับเรื่องโควิดเขาก็จะต้องมีอันนี้มาเป็นศูนย์ข้อมูลของเขาเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับไม่ให้เกิดอันตรายนะครับกับการได้รับข้อมูลผิดๆแล้วก็ในเรื่องของการดีเทคหน้านะครับ Face Detection ก็คือแม่นมากนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับแม้แต่หน้าเล็กนิดเดียวนะครับ Facebook ก็จะจำหน้าเราได้แล้วก็จะรู้ได้ว่าในทั้งหมดเนี่ยมีใครบ้างและอยู่ด้วยกันและเป็นเพื่อนกันนะครับเวลา Facebook จะโคลนนิ่งก็สามารถเอาข้อมูลนี้ไปโคลนนิ่งได้ว่าถ้าโคลนนิ่งลุคอะไรนะครับคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นลุคอะไรนะครับสมมติว่าผมซื้อสินค้าอย่างหนึ่งผมซื้อสินค้าต้นไม้นะครับโฆษณาไปหาต้นไม้เขาก็จะอาจจะคนกลุ่มนี้ก็เป็นลุคอะไรด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนกันนะครับก็คงมีความแตกต่างกันไม่เกิน 5% นะครับโดยนอกจากที่เราจะเซตobjective ในการโฆษณาแล้วเนี่ยในการยิงโฆษณาให้ถึงกลุ่มเป้าหมายเนี่ยระยะเวลาที่จะให้ AI เรียนรู้ก็จำเป็นนะครับอย่างเช่นถ้ายิง impression นะครับคือยิงแบบให้คนเห็นเฉยๆแบบโฆษณาแบรนด์เนี่ยมันก็จะถึงกลุ่มเป้าหมายทั่วๆไปที่ชอบดูเฉยๆนะครับหรือการมีส่วนร่วมนะครับถ้าเรายิงไปปุ๊บนะครับถ้าเรายิงน้อยๆนะครับมันก็จะอยู่ผิวๆของคนกลุ่มนี้นะครับที่ชอบไลค์ชอบแชร์นะครับหรือคนเราไปยิงหาคนที่จะตอบกับข้อความนะครับก็คือก็อาจจะเป็นคนกลุ่มนี้นะครับที่ Facebook เก็บไว้ระบบจะทำการเรียนรู้นะครับ 20-50 ผลลัพธ์ก่อนที่ AI จะทำงานหาคนให้เรานะครับ AI จะทำเรามีหน้าที่ยิงโฆษณานะครับ AI จะหาคนให้เราตามวัตถุประสงค์ที่เราเลือกนะครับแต่ว่าคนที่จะซื้อของเราจริงๆเนี่ยอาจจะอยู่ข้างในลึกๆนะครับหรือว่าเขาเปิด Facebook ไม่บ่อยนะครับอย่างเช่น 2-3 วันอาจจะเปิดทีนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็จำเป็นจะต้องยิงนะครับต่อเนื่องเพื่อจะได้ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายนะครับที่เขามีกำลังซื้อจริงๆในการวางแคมเปญนะครับก็จะมีลักษณะแคมเปญสตรัคเจอร์อย่างนี้นะครับอันดับแรกนะครับเป็นแคมเปญนะครับเราก็ควรจะวางนะครับการจ่ายเงินการแมเนจการจ่ายเงินนะครับเป็นอยู่ในแคมเปญแมเนเจอร์อยู่ในแคมเปญเลเวลนะครับส่วนต่อมาก็เป็นแอดเซตแอดเซตเนี่ยเราควรจะเป็นลักษณะการวางกลุ่มเป้าหมายนะครับแยกกันไปนะครับอย่างเช่นถ้าเรายิงไปหาคนในกรุงเทพเราก็จะอยู่ใน Adset A นะครับถ้าเรายิงหาคนทางเหนือนะครับเราก็จะวางเป็น Adset B นะครับแล้วเราก็อันดับสุดท้ายก็คือโฆษณาเรานะครับที่เรายิงไปหาคนในกลุ่มนี้นะครับแล้วเราควรจะมีโฆษณาสัก2ถึง6ชุด6อันนะครับเพื่อจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันนะครับให้เหมาะกับ user ทีนี้นะครับเราจะมาลองดูในเดโมการยิงโฆษณาใน Facebook นะครับเราต้องเข้าไปใน @facebook.com/ad/manager
หรือถ้าใครมี business account ก็เข้าทาง business.facebook.com ได้เดี๋ยวจะลองเข้าไปดูนะครับเมื่อเรามาเมื่อเราเข้าพัฒนาเพจเรานะครับสมมติว่าเราสร้างเพจแล้วก็สร้างโพสต์เพื่อจะยิงโฆษณาแล้วนะครับถ้าเราจะมีนะครับปุ่มนี้นะครับเขาเรียกว่าปุ่มโปรโมทโพสต์ห้ามไปกดในปุ่มนี้นะครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถควบคุมอะไรที่เราต้องการได้นะครับเราควรจะไปใช้นะครับในแอดแมเนเจอร์ดีกว่านะครับเราต้องใช้ปุ่มนี้นะครับในการสร้างโฆษณานะครับเมื่อเรากดสร้างปุ๊บนะครับอันนี้นะครับก็คือออบเจกตีฟที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับด้านซ้ายนะครับไม่ต้องใช้นะครับในการโปรโมทแบรนด์เพราะว่าเหมือนคนเห็นเฉยๆแต่ไม่มีการซื้อนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของตรงกลางเป็นหลักการมีส่วนร่วมส่วน conversion เนี้ยเรายังทำไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มี member หรือคนซื้อสินค้าเราเลยนะครับเราก็คลิกที่การมีส่วนร่วมก่อนนะครับตอนนี้เรายังไม่ดูในรายละเอียดเกี่ยวกับตั้งการตั้งชื่อแคมเปญนะครับก็คือสามารถตรงนี้ก็คือตั้งชื่อนะครับแต่ไม่บังคับอันนี้เราจะข้ามไปก่อนนะครับดำเนินการต่อนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีชื่อแคมเปญนะครับแล้วเราก็จะดูตรงนี้นะครับการปรับให้เหมาะสมกับแคมเปญโฆษณานะครับเราให้เราเปิดนะครับถ้าเราเปิดตรงนี้หมายความว่าเราจะ manage งบประมาณในแคมเปญเลเวลก็คือไม่ว่าแอดเราจะยิงกี่ชุดในสเต็ปต่อไปนะครับมันก็จะไม่เกิน100บาทเราจะยิงกี่โฆษณาก็ได้กี่แอดเซตก็ได้ไม่เกิน100บาทต่อวันนะครับเราก็คลิกถัดไปถัดไปนี่จะเป็นแอดเซตเลเวลนะครับซึ่งตัวเลขตรงนี้นะครับด้านขวานี้ตรงที่เป็นเข็มไมค์นะครับก็คือจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะเข้าถึงได้ตอนนี้นะครับคนเมืองไทยก็จะประมาณที่เล่น Facebook ประมาณ54ล้านคนนะครับถ้าเรายิงโฆษณาโดยไม่กำหนดอะไรเลยเนี่ยเราก็จะยิงไปหาคน54ล้านคนนะครับซึ่งก็จะเสียเงินเปล่าๆนะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าเราจะกำหนดอะไรได้บ้างนะครับเราก็จะอันแรกเราถ้าเราไม่รู้เลยเราสามารถทำเป็นวงได้นะครับเราลบพื้นที่ไปก่อนสมมติว่าผมจะยิงไปหาคนที่101นะครับครับ101ประเทศไทยนะครับในคนกลุ่มเป้าหมายในวงเนี้ยก็จะประมาณ 770,000 คนนะครับเราสามารถขยายวงได้อีกจนถึง80กิโลรอบที่เราปักหมุดก็จะได้นะครับ80กิโลได้แค่90นะครับก็คนทั้งหมดที่เป็นไปได้ก็คือล้าน9
นะครับตัวนี้นะครับที่เราจะยิงนะครับแล้วก็จะมาดูตรงนี้นะครับด้านบนก็คืออันดับแรกผู้คนที่อาศัยอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งนี้หรือที่ตั้งนี้ไม่นานนะครับแสดงว่าเป็นคนในพื้นที่นะครับและหรือมาไม่นานนะครับหรือเราจะเอาเฉพาะคนที่อาศัยในพื้นที่ก็คือเอาอันที่สองนะครับอันนี้ก็คือเฉพาะคนในพื้นที่นะครับหรือคนที่อยู่ในตำแหน่งนี้เมื่อไม่นานมานี้นะครับก็อาจจะเป็นคนผ่านไปผ่านมานะครับเป็นนักท่องเที่ยวนะครับก็จะประมาณ1ล้าน1นะครับหรือผู้ที่กำลังจะเดินทางมาในตำแหน่งนี้นะครับก็คือว่าสมมติว่าอันนี้นะครับเรามีงานเกี่ยวกับบุญพระเวทที่101นะครับแล้วเราไปปักนะครับประมาณ2กิโลนะครับรอบๆพื้นที่นี้นะครับก็แสดงว่าทุกคนที่มาเที่ยวงานเนี่ยเราสามารถยิงโฆษณาไปหาเขาได้ทันทีนะครับแต่นี้เราเอาแบบ80กิโลเมตรไว้ก่อนนะครับทีนี้โฆษณานะครับที่เหมาะสมนะครับก็คือจำนวนคนประมาณ2ล้านคนนี้กำลังดีนะครับหรือไม่ควรต่ำกว่า 200,000 คนนะครับเพราะว่าเวลาเราน้อยเนี่ยมันจะยิงโฆษณาแล้วถึงคนแล้วเขาเห็นซ้ำนะครับเขาก็ไม่สนใจอยู่ดีนะครับเขาอาจจะรีพอร์ตหรือบล็อกโฆษณาเรานะครับทำให้แอดควอลิตี้เราตกหรือจะโดนแบนไปก็ได้นะครับถ้าเขารีพอร์ตเยอะๆทีนี้ตัวกรองนะครับอันนี้คือที่Facebook นะครับเก็บข้อมูลเราไว้นะครับเราสามารถเลือกดูได้นะครับข้อมูลประชากรก็จะมีการศึกษาการเงินนะครับก้อนเงินหรือรายได้นะครับระหว่างรายได้ต่อครัวเรือนนะครับหรือเหตุการณ์ในชีวิตนะครับวันครบรอบแต่งงานวันเกิดเพิ่งมั่นนะครับมั่นไป6เดือน3เดือนแต่งงานนะครับข้อมูลนี้ Facebook เก็บได้ไงก็คือจากรูปถ่ายที่เราแชร์นะครับเหตุการณ์ในชีวิตเนี่ยสามารถเก็บได้จากข้อมูลรูปถ่ายที่เราแชร์หรือเป็นผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองของเด็กอนุบาลนะครับสมมติว่าสินค้าเราจะขายสำหรับเด็กอนุบาลนะครับก็เลือกตรงนี้นะครับอายุระหว่าง3ถึง5ปีอันนี้ก็คือFacebook ก็ดีเทคได้นะครับจากภาพนะครับความสนใจนะครับกิจกรรมเราลองดูนะครับว่าปลูกต้นไม้มีไหมเอาคนสนใจต้นไม้นะครับมีแต่ไม้ต้นนะครับความสนใจนะครับซึ่งก็ประมาณ 700,000 กว่าคนครับไม่พบผลลัพธ์ความสนใจนะครับด้านเทคโนโลยีเราจะเว้นนะครับสเปซไว้ช้าๆนะครับมันก็จะมีขึ้นมาโชว์ให้เรานะครับอันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับสมมติว่าเราจะยิงไปหาคนที่สนใจเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเพื่อจะรับสมัครนักศึกษาเราก็ดูครับว่าเขาสนใจเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหรือเราจะเพิ่มองค์ประกอบไปอีกนะครับก็คือข้อมูลประชากรการศึกษาระดับการศึกษาระดับการศึกษาในมัธยมศึกษานะครับเราต้องการคนกลุ่มนี้เพื่อจะมาเรียนสาขาเราเราก็คลิกตรงนี้นะครับมันก็ได้มาแล้วนะครับอันนี้คื
กลุ่มเป้าหมายประมาณ 320,000 นะครับไม่รวมก็คือว่าสมมติว่าเราอาจจะยกเว้นคนที่ชอบการพนันการพนันออนไลน์การพนันต่างๆนะครับสนใจพนันนี้เราไม่เอานะครับก็จะเหลือ 190,000 อันนี้ก็จะเหมาะกับโฆษณาของเราที่ไม่ต้องการงบบานปลายนะครับเราก็ทิ้งไว้ประมาณสัก 200,000 คนกำลังดีนะครับเราสามารถยิงโฆษณาได้นะครับแต่การใช้ฟิลเตอร์หลายๆตัวนี่ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเวลาเรายิ่งใส่ฟิลเตอร์มากเนี่ย Facebook จะคิดราคาเรายิ่งแพงนะครับเราไม่จำเป็นต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้แคบมากก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยว AI Facebook ก็จัดการหาเราเองนะครับถ้าเราใส่ตัวเลือกเยอะๆนะครับก็เหมือนกับว่าเวลาเราไปซื้อข้าวกินนะครับแล้วเราสั่งซื้อข้าวกล่องมานะครับเกินกะเพรากล่องมันก็จะราคาถูกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราสั่งข้าวกล่องแต่เราไม่เอาพริกไม่เผ็ดไม่เอาถั่วฝักยาวแล้วเพิ่มไข่ดาวด้วยนะครับราคามันก็จะแพงกว่าสิ่งที่ Facebook จัดสรรมาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะเลือกเยอะนะครับยิ่งเลือกเยอะยิ่งแพงเราไปทำลุคอะไรหรือว่าไปทำโคลนนิ่งที่เป็นลุคอะไรดีกว่านะครับแล้วมันจะได้เป็นเมมเบอร์ของเราแล้วเรายิงโฆษณาได้ถูกกว่าในส่วนนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือการจัดวางตำแหน่งที่กำหนดเองนะครับก็คือถ้าเรายังไม่มี Instagram เนี่ยและเราไม่ได้เชื่อมเนี่ยเราก็ยังไม่ต้องนะครับแต่ถ้าเรามี Instagram ด้วยเนี่ยก็คือสามารถลงยิงโฆษณาครั้งเดียวได้ทั้ง Facebook Instagramในส่วน Audience Network นะครับก็คือพวกเว็บพวกแอปต่างๆที่เอาโฆษณา Facebook ไปลงนะครับอันนี้เราก็ไม่เอาก็ได้นะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะไปปรากฏที่ไหนแล้วก็เราเลือกนะครับเฉพาะฟีดข่าวใน Facebook ก็พอนะครับอันอื่นๆเราก็ติ๊กออกได้เลยนะครับเพื่อจะประหยัดค่าโฆษณาของเรานะครับอันนี้ก็คือเราต้องการแค่ยิงเพื่อไปเก็บกลุ่มเป้าหมายก่อนนะครับแล้วก็ถัดไปเสร็จแล้วเราก็เลือกเพจที่เราจะโฆษณานะครับแล้วก็เอาโพสต์ที่มีอยู่แล้วนะครับใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลือกโพสต์อันนี้เป็นโพสต์การรับสมัครนักศึกษานะครับดำเนินการต่ออันนี้คือโฆษณาในฟีดที่เวลาเรายิงโฆษณาไปแล้วนะครับเขาจะเห็นถ้าเราจะแก้ไขนะครับเราก็ย้อนกลับไปได้ถ้าเรากดเผยแพร่ตรงนี้นะครับก็คือเสร็จสิ้นกระบวนการในการยิงโฆษณาแล้วนะครับแล้วก็รอประมาณ1ถึง2วัน Facebook ก็จะดูว่าจะมีการอนุมัติโฆษณาเราหรือเปล่านะครับแล้วเราก็ดูไปดูวัดผลว่าโฆษณาเรามีคนสนใจประมาณไหน CTR มากกว่า 7% หรือเปล่านะครับเพื่อเราว่าตัดสินใจว่ายิงโฆษณาต่อหรือไม่นะครับแต่ถ้าเราจะวัดดูเฉยๆนะครับเก็บเมมเบอร์เฉยๆเราก็กำหนดวันหมดอายุโฆษณาได้นะครับตรงนี้นะครับงบประมาณและกำหนดเวลานะครับเรากำหนดวันสิ้นสุดก็อาจจะเป็นสัก1อาทิตย์นะครับหมดวันเสาร์นะครับเราก็เริ่มพรุ่งนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะก็คื
เสร็จสิ้นนะครับเราสามารถย้อนกลับไปแก้ไขนะครับจนกว่าเผยแพร่นะครับพอเผยแพร่ไปแล้วเนี่ยโพสต์ที่เราโพสต์ไปแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้นะครับเพราะว่าถ้าเราจะแก้ไขข้อมูลโพสต์นั้นเราก็ต้องปิดโฆษณาไปก่อนนะครับถึงจะยิงใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเราจะยิงโฆษณาอื่นๆซ้ำเราสามารถเลือกโพสต์เพื่อจะมายิงโฆษณาในแอดเซตนี้ได้นะครับก็จะเสร็จสิ้นในส่วนของการยิงโฆษณาบน Facebook นะครับ